เอาละครับผมวันนี้เรามาพูดถึง Bitcoin นะครับผมกับไม้ปั่นหูเกี่ยวอะไรด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังสมมุติว่ามีวันนึงนะครับผมคุณปั่นหูเข้าไปข้างซ้ายนะครับผมของคุณนะครับผมแล้วคุณก็ปั่นหูข้างขวาของคุณนะครับเป็นไปได้ไหมครับผมว่าที่คุณจะเอาไม้ปั่นหูข้างซ้ายทะลุหูข้างขวาได้คำตอบคือเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับผมแล้วทำไมถึงเกี่ยวกับบิตคอยน์ล่ะถามว่าในโลกใบนี้นะครับผมในโกลโบนี้นะครับผมมีสิ่งที่เรียกว่าลัทธินะครับผมมากมายมหาศาลเนาะซัพพลายของบิตคอยน์นะผมมีทั้งหมด21ล้านนะครับผมซึ่งถามว่าในอนาคตนั้นซัพพลายทั้งหมดนะครับผมจะหมดไหมนะครับผมคำตอบคือมันต้องหมดอยู่แล้วครับผมแต่มันจะหมดช้าหรือเท่านั้นเองหลายคนพยายามมองนะครับผมว่าเฮ้ยบิตคอยน์จะเป็นสุดท้ายจะเป็น store of value ไหมนะครับผมหลังจากที่ผมอยู่กับคู่คีกับวงการมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมกลับมองว่าบิตคอยน์น่าจะไม่สามารถเป็น store of value ได้นะครับผมในระดับที่เรียกว่าความคืบคลานต่อเนื่องในอนาคตนะครับผมถามว่าทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะหลังจากที่ผมดูสถิติที่เกิดขึ้นนะครับผมทั้งหมดนะครับผมแล้วก็บิตคอยน์ฮัลวิ่งทั้งหมดเนาะเราเห็นอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นครับผมว่าถ้าบิตคอยน์ไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมปัจจุบันมีการเปลี่ยนเป็นออดิตนะครับผมซึ่งพยายามสร้างรูปแบบที่สามารถขายในผีได้นะครับสามารถหมุนเวียนระบบได้จริงๆนะครับผมไม่ให้เกิดการเก็บไว้นะครับผมทฤษฎีการพูดถึงไม้ปั่นหูนะครับผมมันคือรูปแบบเดียวกันครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราคันหูเราไม่ได้ใช้มันก็ไม่มีคุณค่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมนั่นคืออีกมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเราก็ต้องมองกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะว่าอนาคตน่าจะมีอะไรที่มันๆนะครับผมแต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าสุดท้ายแล้วอาจจะมีเหรียญบางเหรียญนะครับผมที่มันจะเกิดขึ้นมานะครับผมซึ่งมันอาจจะสามารถที่จะล้มบิตคอยน์ได้นะครับผมนั่นคืออนาคตที่เกิดขึ้นนะไม่มีใครหรอกครับผมที่จะตอบว่ามันที่มั่นใจตอบว่าเฮ้ยบิตคอยน์จะต้องเป็น store of value แบบ 100% ตลอดไปนะครับผมคำว่าตลอดไปไม่มีจริงในโลกใบนี้นะครับผมประเทศกรีซเป็นประเทศนึงนะครับผมที่เคยเป็นประเทศที่สวยงามนะครับผมสุดท้ายล่มสลายหายไปนะครับผมอย่างที่ผมพูดฮะตลอดไปไม่มีจริงครับผมเพียงแต่เราต้องมองถึงระบบให้มันให้เป็นนะครับผมแล้วก็ศึกษามันให้เป็นเนาะแล้วก็เรียนรู้มันให้เป็นนะครับผมสร้างคุณค่ากับมันให้เป็นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสามารถสร้างรายได้กับมันได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ